ให้ไปรับหนังสือและม้วนเทปส่งตัวแทนไปก็ได้ครับผมไปรับจะพระเอาพระในวัดน่ะไปรับหนังสือแล้วก็มีเทปหลวงตาด้วยแล้วก็มีหนังสือหลายเล่มเอาไว้ไปเอาไว้ไปจำวัดนะขอนิมนต์เดินไปเอาได้เลยเอานิมนต์ตัวแทนไปรับได้หนังสือได้ขณะนี้เวลาบ่ายโมงที่นัดกราบอาราธนาหลวงตาจริงๆก็บ่ายสองนัดกันบ่ายสองแต่รู้สึกว่าพระเนนวันนี้มาน้อยผิดคาดเพราะวันเข้าพรรษามาที่นัดมาคารวะหลวงตาก็รู้สึกว่าพระเนนมามากในคราวนั้นนะแต่วันนี้มานัดจ่ายเงินว่างั้นเถอะมาช่วยหลวงตาก็เลยพระเนนก็เลยกลัวกันว่างั้นเถอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะถึงพระเนนจะมาน้อยนะครูบาอาจารย์มีแต่ใจสปอร์ตทั้งนั้นเลยว่างั้นเถอะจะลงขันกันคราวนี้ว่างั้นเถอะใจไม่น้อยนะว่างั้นถึงจะพระเนนน้อยแต่ใจครูบาอาจารย์ที่มาเนี่ยไม่น้อยว่างั้นเถอะใจใหญ่เลยว่างั้นเถอะจะช่วยชาติแบกชาติทั้งชาติเลยคราวนี้ว่างั้นเถอะให้วัดต่างๆพระเล็กพระน้อยก็ได้นะไปรับหนังสืออยู่ทางหน้ามีม้วนเทปมีหนังสือปฏิปทาแล้วเป็นหนังสือของประวัติของหลวงตาเราก็มีนะได้ยินพูดอย่างนั้นนะแต่ผมเองก็ยังไม่เห็นล่ะแต่หนังสือหรือเทปหลวงปู่มั่นก็มีนะให้ตัวแทนไปรับแต่ละวัดไปรับได้เมื่อก่อนเข้าพรรษาคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้ไปชมกันที่วัดหลวงปู่บุญมีวัดป่านาโคนอำเภอบ้านผือแต่ที่ประชุมก็ลงมติกันว่าเรื่องกฐินนั้นวัดหลวงตาทอดก่อนวัดป่าบ้านตาดนี่ทอดก่อนพวกเรายังไม่ได้รับกฐินเพราะนั้นเราตั้งแต่เปิดโครงการช่วยชาติที่หลวงตาท่านบอกให้ลูกให้หลานพระเนนลูกหลานให้ช่วยชาติร่วมกันช่วยชาติรู้สึกพระเนนครูบาอาจารย์ลูกหลานก็รู้สึกว่าพออกพอใจนะทุ่มเทกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยตามกำลังความสามารถหลวงพ่อได้ถามหลวงปู่ลีนะหลวงปู่ลีผาแดงรู้สึกว่าในบรรดาลูกหลานของหลวงตานี่ก็รู้สึกว่าหลวงปู่ลีเนี่ยเป็นฮีโร่เลยว่างั้นเถอะเป็นจ่าฝูงเลยเรื่องหาทองถวายหลวงตาถามหลวงปู่ช่วยชาติมานี้ได้ทองกี่กิโลแล้ววะหลวงปู่บอกว่า170กิโลว่างั้นนะก็ไม่ใช่ธรรมดาเด้170กว่ากิโลว่างั้นเถอะก่อนเข้าพรรษานั่นนี่นะก่อนเข้าพรรษาต่อมาก็มากระซิบถามหลวงปู่เพียรอีกทีนี้หลวงปู่เพียรอยู่ทางหลังนี่นะแต่ท่านหลวงปู่ได้ช่วยหลวงตามากเท่าไหร่ล่ะหลวงปู่บอกว่า60กว่ากิโลทำงั้นนะเงินก็6ล้านกว่าทำงั้นนะแต่ทองมัน60กว่ากิโลว่างั้นนะนั่นแหละแต่หลวงปู่บุญมีกระซิบถามท่านบอกเฮ้ยบ่พูดให้ฟังทำงั้นนะทุยนะหลวงปู่ทุยดงสีชมพูก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันแล้วก็พระอาจารย์วันชัยภูสังโคนะแล้วก็พระอาจารย์อุทัยนะพระอาจารย์อุ่นพระอาจารย์ทุธรรมลูกหลานของหลวงตาเนี่ยก็ได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยอย่างวันนี้ละนะแต่ว่าใจนี่ใหญ่เหลือเกินว่างั้นเถอะอยากจะแบกภูเขาละงั้นน่ะทุกองนะไม่ใช่ใจน้อยนะใจใหญ่นะแต่ว่ากำลังน้อยแต่จะแบกภูเขาเลยงั้นเถอะ
การทำบุญทำทานพอทำไปแล้วไม่รู้จักอิ่ม เหมือนกับไฟไม่รู้ไม่อิ่มด้วยเชื้อนั่นแหละไฟไม่อิ่มด้วยเชื้ อย่างหลวงพ่ออินเนี่ยเป็นตัวอย่างนะพอทำบุญทำทานไปแล้วคิดว่าจะอิ่มไม่เด้พอทำเสร็จแล้วยังมองซ้ายมองขวาอีกว่างั้นเถอะอยากจะทำไปอีกว่างั้นเถอะท่านว่าคนทำบุญทำทานใจจะสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกับไฟได้เชื้อไม่อิ่มด้วยเชื้อเนี่ยน้ำมันสาดเท่าไหร่ไฟยิ่งลุกว่างั้นเถอะอันนี้ก็ลักษณะนั้นแหละครูบาอาจารย์ท่านก็ได้ช่วยกันอย่างที่ครูบาอาจารย์มาจากวัดต่างๆในวันนี้ท่านก็รวบรวมจตุปัจจัยแต่ละวัดมารวมกันเพื่อสร้างชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างที่หลวงตามุ่งมั่นเพราะหลวงตานี่เป็นนายทัพนายกองนะเป็นแม่ทัพใหญ่หลวงตามีแต่โซ่นะแต่พวกเสนาอยู่ทางหลังนี่รู้สึกมันหลอกงอกแงกมันหลอกงอกแงกเดี๋ยวนี้ว่างั้นเถอะพวกเสนาทางหลังนี่แปลว่าพับซ้ายพับขวาแล้วว่างั้นเถอะกระเป๋าแห้งว่างั้นเถอะแต่หลวงตานี่สู้อยู่ตลอดว่างั้นเถอะแต่ถึงยังไงก็พอมีกำลังขึ้นมาก็ลุกสู้เหมือนกันนะวะนะไม่ถอยว่างั้นเถอะสู้แบบสุดๆสู้ด้วยความมุ่งมั่นสู้ด้วยความตั้งใจกายวาจาใจของท่านของหลวงตาของเราเนี่ยท่านมีแต่ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกทั้งโลกเลยว่างั้นเถอะท่านพูดว่าเผื่อท่านมรณภาพหรือตายลงไปเนี่ยเงินมาในงานศพของท่านท่านยังจะให้ไปช่วยชาติอีกหลวงพ่อว่าเนี่ยคนถามว่าหลวงนานเท่าไหร่หลวงตาจะหยุดช่วยชาติเนี่ยโอ้ยขนาดสุดท้ายของท่านท่านยังช่วยชาติเพราะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานที่หลวงตาเป็นแม่ทัพแล้วพวกเราต้องเดินตามหลวงตาที่ท่านพาพวกเราทำคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีนะไม่ผิดไปตรงไหนหรอกออกตนญาติโยมลูกหลานเอ้ยThank you.
ันนี้หนักมากนะเหลือ2กิโลฟังหลวงปู่เพียรวิริโยวัดป่าบ้านหนองกองได้ทองคำมาถวาย2กิโลกรัมดอลลาร์1,000ดอลเงินบาท 9,500 บาทนี่อนุโมทนานะนี่เริ่มแล้วนี่เริ่มทองคำเริ่ม2กิโลแล้วมาไอ้ปลาเขาปลานู่นนึกว่าทองคำเราขยับใส่นึกว่าทองคำบ้าว่ะไอ้เอาเขามาทองคำเรารวบรวมใหญ่เลยที่เข้านี่นะ500กิโลต้องขึ้นเวทีละยังไงก็ไม่เป็นอื่นละ ได้ประกาศแล้ว นี่วัดหินหมักแป้งสีเชียงใหม่ได้เงินบาทมาถวาย 50,000 บาทนี่ 50,000 บาทเอาข้ามาให้นี่รวมบ่ายโมง นี่เราฉันเสร็จแล้วเมื่อเช้านี่ก็ต้องรีบเดินทางไปอยู่โอ้ไม่ใช่เล่นนะเรื่องคนเป็นคนตายนั่นแหละไอ้พอฉันเสร็จแล้วก็รีบออกเดินทางไป เอาของไปอนุโมทนากับเขาทำบุญอุทิศให้ผู้ตายแล้วก็ไปอันนี้อะไรบ้าง นี่อะไรวัดป่าท่าวารีศรีสาครอำเภอน้ำสมนี่วันที่อะไรเนี่ยมันอ่านว่าไงนะเดี๋ยวเราดูก่อน นี่อะไรนี่เลยว่าขึ้นต้นก็ว่านี่ก็ขึ้นว่าตามนี้เลยนะทองคำหนึ่งสลึงเป็นมูลค่าเท่าราคา 10,000 บาทมันหนึ่งสลึงก็ 10,000 บาทเหรอทองคำหนึ่งสลึงกับเงินบาทนี่คงเป็น 10,000 บาทนะ 10,000 บาทวัดป่าท่าวารีศรีสาครอำเภอน้ำโสมมันอยู่ตรงไหนนะนี่นะเหรอดอนวิเวกจังหวัดอุดรธานีนี่อันหนึ่งแล้วอันดับต่อมาวัดป่าชัยพฤกษ์อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยน้อมถวายปัจจัย 3,500 บาททองคำหนึ่งสลึงนี่ทองคำหนึ่งสลึงอันนี้อ่านไปแล้วนะอันนี้นะอ่านโดยลำดับวัดป่าหลุบเล่าบ้านวังแค่ตำบลนาแคอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานีขอน้อมถวาย ปัจจัย 17,400 บาททองคำหนึ่งสลึงพระเรืองสุขีโตอันหนึ่งแล้วอะไรวัดป่าภูริทัตตาปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีกราบถวายปัจจัยจำนวน 100,000 บาทโดยโอนเข้าบัญชีโครงการช่วยชาติในวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนผ่านไปแล้วอันนี้นะแล้วอันนี้อีกวัดถ้ำพระวัวจังหวัดหนองคายแล้วถวายทองคำ50บาทนี่เหรอเอาทองคำ50บาทเสร็จไปแล้วเนี่ยหมดแล้วอ่านหมดแล้วเอามาอีกจะอ่านอีกนี่นะรออ่านอยู่นี่นะฮะมา วัดอ้าวอะไรกันนี่วัดป่านาคูนอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ขอถวายทองคำ1กิโล1บาท50ตังค์เงินสด
31,119 บาทเงินดอลลาร์2ดอลเช็คเงินสด 3,000 โอ 4,300 บาทเนี่ยอนุโมทนานะเรื่อยอ่านไปเรื่อยวัดภูหินดังตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีถวายปัจจัยจำนวน 11,340 บาทนำโดยพระอาจารย์มหามังกรปัญญาวโรเป็นมหาจริงหรือมันชื่อเฉยๆก็ไม่รู้ไหนนะให้ไปหาตรวจค้นกันดูเอาเถอะนะนี่ชื่ออาจารย์มหามังกรปัญญาวโรนี่เป็นชื่อเฉยมีหลักมีเกณฑ์หรือปลอมมาก็ไม่รู้ละมหาองค์นี้เราไม่แน่นักให้ไปหาค้นดูกันก็แล้วกันนะเราอ่านแล้วเราผ่านเลยเอาว่ามาคณะวัดชัยมงคลอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมสมทบโครงการช่วยชาติ 100,000 บาทเพิ่มอีก 2,200 บาทอนุโมทนานะนี่วัดชัยมงคลที่เราไปทอดกฐินนั่นแหละมาจากทุ่งฝนนั่นนี่นะทุ่งฝนไปนี่อำเภอ เดี๋ยวทองคำหนึ่งทองคำหนึ่งบาทหนึ่งสลึงใช่ไหมทองคำหนึ่งบาทหนึ่งสลึงเข้าใจแล้ววัดป่าเวรุวนารามทุ่งฝนเอาละเข้าใจจำนวนเท่าไรก็เอาเข้ามาบอกกันเข้าอันนี้พระอาจารย์สอนวัดป่าบ้านปลวกอำเภอสว่างถวายทองคำหนึ่งบาทเนี่ยเอาต่อมาเรื่อยๆนะเราจะอ่านให้หมดนั่นแหละมามีเท่าไรวัดป่าพรหมวิหารอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเงิน 15,700 บาทแล้วที่นี่พระอาจารย์สมขันตะโกวัดป่าญาณสัมปันโนโนนพระอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีทองคำ3บาท เงินสดจำนวน 24,141 บาทนะอนุโมทนาเรื่อยๆนะเอาเข้ามาเรื่อยๆวันนี้เป็นวันรวบรวมกำลังใหญ่นะวันนี้นะคณะวัดธรรมยานาโพภูลังกาอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมสมทบโครงการช่วยชาติ 100,000 บาทอนุโมทนา 100,000 บาททองคำไม่มีเอ้าไม่มีก็บอกไม่มีสิเอา 100,000 บาทเอามาเลยมีเท่าไรเอาหมดน่ะมันนี่มันใกล้เกินไปหรือไงมันใกล้เกินไปชิดถอยไปสักสองนิ้วถอยไปหน่อยมันใกล้เกินไปนี่วะมามีเท่าไรเอามาเอามาได้มีเท่าไรเอามาวันนี้นะรวบรวมกำลังวันนี้จะได้อะไรเท่าไรเอานี่ทองคำเอามาอ่านโต วัดป่าหนองแซงเนาะตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองซอจังหวัดอุดรธานีนำโดยหลวงปู่เสนปัญญาทโรขอถวายทองคำน้ำหนัก15บาทกับอีก50ตังค์นะถวายทองคำ15บาทกับ50ตังค์นะคณะสงฆ์และญาติโยมวัดป่าศรีอุดมรัตนารามอำเภอโนนสะอาดสมทบช่วยผ้าป่าเป็นทองคำน้ำหนัก10บาท2หลึงเนี่ยน้ำหนัก10บาท2หลึงนะเอามาวัดป่าโนนม่วง อำเภอศรีธาตุขอน้อมถวายปัจจัย 13,000 บาทรวมโครงการช่วยชาติหลวงตา
แล้วก็คณะพระอธิการหล อะไรนาคพระโพอะไรไม่รู้ละวัดถ้ำพวงอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครถวายเงินสด 13,300 บาทและอะไร50สวิตอ๋อ50สวิตฟังหรืออะไรไม่รู้ละไอ้ภาษาผีบ้ามันอ่านยากนะเออนั่นแหละวัดนั้นก่อนเออเอามามาคณะวัดฟังคณะวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินหลวงตาอาจารย์ใหญ่อุ่นนั่นแหละอยู่วัดป่าแก้วเราอ่านได้เลยนี่ไม่มีเขียนเราก็อ่านออกแล้วคณะวัดป่าแก้วชุมพลนำโดยหลวงตาอุ่นนะอำเภอสว่างแดนดินถวายทองคำจำนวน2กิโล6บาท50สตางค์นู่นมาของเล่นเมื่อใดตั้ง2กิโลกับ6บาท50สตางค์เงินสด 28,642 บาทเงินดอลลาร์107ดอลนั่นมาเรื่อยละนี่มาอีกเนี่ยรวมพลังพระสงฆ์และประชาชนเพื่อชาติและแผ่นดินไทยทอดพระปาช่วยชาติ24พฤศจิกายน2545ณวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีขอน้อมถวายเงินสด 100,000 บาทอิตาบัวนี่มันไปเอาเงินแสนบาทมาจากไหนนี่นะเหรอนี่มันบอกว่าหรอเนี่ยช่วยชาติฟังทอดพระปาช่วยชาติวันที่24 2545นะณวัดป่าบ้านตาดนี่นะวัดป่าบ้านตาดดอนทารีนี่ว่านี่นะหลวงตาบัวมันไปเอาเงินมาจากไหนมีแต่ขอเขาตลอดนี่นะแล้วมันไปได้มาจากไหนนี่นะโอ้เราอ่านแล้วเราไม่อยากเชื่อนะแต่มันมีมางั้นก็อ่านไปงั้นล่ะวันนี้หลวงตาบัวได้เงินแสนบาทนะอย่าว่าไม่บอกวันนี้ได้แสนบาท อ้าวที่นี่ อะไรอีกนี่วันที่24วัดป่าสหพนมวัดป่าอะไรวัดป่าพนมบ้านน้องกุง ตำบลบงใต้สว่างแดนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครขอถวายเงินบาท 20,000 บาทเนี่ยเอาเรื่อยมาอ่านเรื่อยนะ นี่หลวงปู่ลีฟังหลวงปู่ลีนี่สำคัญอยู่นะ หลวงปู่ลีวัดถ้ำผาแดง กราบถวายทองคำครึ่งกิโลกรัม2บาท25สตางค์ดอลลาร์50ดอลนี่หลวงปู่ลีนี่ได้อะไรครึ่งกิโลวันนี้ได้ครึ่งกิโลกับ2บาท25ตังค์เอามาเออนี่มาเหลือเนี่ยเอามาคณะสงฆ์และญาติโยมวัดป่านาคำน้อยเอาฟังวัดป่านาคำน้อยนี่นะนี่คณะสงฆ์และญาติโยม วัดป่านาคำน้อยสมทบผ้าป่าช่วยชาติวันที่24พฤศจิกายน2545ทองคำได้1กิโลกับ1บาท2หลึง เงินบาท 56,600 บาทอนุโมทนานะเนี่ยได้เป็นกิโลกิโลแล้วนี่นะมาอันนี้ วัดป่าสูงแคนอะไรสูงแคนพระอาจารย์ปัญญาถวายทองคำหนัก5บาทบ้านสูงแคนตำบลหมูม่อนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแล้วที่หลวงพ่อหวันจุลปันธิโตวัดถ้ำกรองเพลนะ
นี่วัดถ้ำกองเพลอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูถวายเงินสด 15,200 บาทแล้วอาจารย์บุญเดชญาณเตโชพร้อมลูกศิษย์วัดถ้ำแสงธรรมภูลังกานี่นะถวายปัจจัยทำบุญ200บาทหรืออะไรนี่บวกกับ500เป็น700บาททองคำหนัก6บาทเออนี่ล่ะผ่านไปแล้วนะแล้วก็ วัดป่าสูงแคนอาจารย์ปัญญาโอ้องค์เก่ามันอ่านของเก่าเหลือนี่เหรอถวายทองคำหนัก5บาทบ้านสูงแคนตำบลหมูม่นเนี่ยเราเคยอ่านแล้วมั้งเนี่ยเลี้ยงไม่อ่านแล้วที่นี่ฉบับนี้เป็นของหลวงพ่อหวันอันนี้อ่านแล้วนั่นนะอ่านแล้วเนี่ยมาอ่านของเก่าอีกเนี่ยอยู่ในมือเก่าแล้วพลิกก็มาอ่านกลับไปกลับมาอยู่นั่นโอ้เหมือนว่าได้เป็นล้านๆมันอ่านแต่ของเก่าเอาของใหม่มาอ่านบ้างสิโอ้อ่านแต่ของเก่าไงกันเนี่ยวะท่านอาจารย์ชวนทิติธรรมโมวัดป่าภูคำน้อยบ้านโคกล่ามแสงอารามถวายหลวงตา 5,340 บาทลงนี้เลยอันนี้วัดป่าแก้งใหม่อำเภอสังคมถวายทองคำ3บาท50ตังค์นี่มันอะไรเนี่ยอะไรมีวัดป่าบรรดาอยู่นี่นะที่24วัดเจกิราคีพระเจติยาคีรีวิหารภูทองฮะศรีวิไลจังหวัดหนองคายถวายเงินสด 12,800 บาทอนุโมทนาเนี่ยโอ้อันนี้ยังไม่อ่านเป็นยังไม่อ่านเพราะอันนี้ไหนว่าไงไหนดีก่อนฟังนี่อะไรคณะการกาโน่ฟลอราจังหวัดเลยถวายทองคำหนัก5บาทและทำโรงทานซาลาเปาเนี่ยแล้วมีอะไรมาเอามามาจะอ่านดินั่นอันนี้ได้ทองคำเท่าไหร่แล้วล่ะนะนี่เราคนเต็มหมดเลยนะศาลานะ คนแน่นหมดเลยล่ะศาลาคนแน่นเลยศาลาคนแน่นจำนวนเงิน 1,652 บาทรักป่าบ้างน้องเก็บซี่หลวงกาพุทธาหรือว่ามันนะมันเคยวางเหรอไหนแล้วสงฆ์และญาติโยมบ้านเคยวางเหรอวัดกิจฉันกิจกาว่าเพราะถวายทองคำเงินบาทเงินสลึงแล้วเงินบาท 30,020 บาทนะฮะไม่สามัคคีบ้านใต้วัดก็คือสามัคคีบ้านใต้ถวาย 5,500 บาทนะฮะบ้านดุงครับ
แล้วจากบ้านดุงเลยเนี่ยมักป่า บ้านยาดีอำเภอบ้านดุงสวาย 1,640 บาทนะเออสวาย 1,640 บาทฮะ ทั้งเพิ่งมาเออเพิ่งว่าอันนี้ใครมาไม่รู้วัดป่าวัดป่าอุดมยางสัมปันโนอะไรเงี้ยมันเอาถวายอะไรไม่รู้งั้นเนี่ยมันชื่ออะไร26อะไรเหรอโอ้ยอ่านไม่ออกมันเขียนยังไงไม่รู้นะเหรอโอ้เอาข้างบนเลยถวาย 10,000 บาทบอกเลยอันนี้อ่านยากอ่านง่ายอยู่ข้างบนถวาย 10,000 บาทงั้นนะอืมเนาะเอาเข้ามาแล้วมีอะไรอยู่จอบตรงนี้ก็มีอะไรอยู่อ่ะหืมว่าจอบตรงนี้ก็มีอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะมันใกล้เกินไปถอยไปนิดนึงถอยไปพอดีอ่ะมันใกล้เกินไปนี่ไงการกำลังจะถึงบ่ายสองโมงบ่ายโมงครึ่งเราก็ลงมาแล้วนั่นเนี่ยยาสองคำมันจะยาสองคำประมาณสักกี่กิโลวะอันนี้ยาสองคำประมาณสักกี่กิโลวะนะต้องปูปูนจุเมโทวัดป่าปูทองอำเภอบ้านผือเชิดมูลค่า20,000บาทมันอยู่แค่ค่า20,000บาทเหรออยู่นี่เหรออันนี้10,000อ๋อเหรอ10,000อันนี้10,000เป็น20,000เออนี่หลวงปู่คูณชมแม่ทอวัดป่าภูทองบ้านผือถวายแทบ2บาทเป็นเงิน 20,000 บาทงั้นเหรออืมหืมทองคำได้ทั้งหมดนะอืมทองนี่ทองคำที่ได้เนี่ยขนาดนี้ทั้งหมดได้8กิโล9บาท15ตังค์วันนี้อ่ะมันยังไงมันจะมาได้สัก10กิโลบ้างเหรอเนี่ยเหรอเป็นไงวะประชุมกันมากมายกับกองคนเต็มศาลาพวกเราเพื่อจะอุ้มชาติไทยของเราคนเต็มศาลาได้ทอง8กิโลกับ9บาท15ตังค์มันจะไม่พอได้ถึง10กิโลหรือวันนี้ล่ะเออเอาล่ะมันเป็นยังไงวะ8กิโลกับ9บาท15ตังค์วัดป่าลงมะกรูดตำบลหนองไห่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจำนวนได้ถวายเงินสดจำนวน 5,140 บาทนำถวายโดยพระอาจารย์ยี่หรืออะไรไม่รู้ละสุสันอะไรคุณจะสันโตหรืออะไรเนี่ยมีได้ช่องคำ8เดียววันนี้นะ9บาท15ตังค์อ๋อหุดหวิดกับ10กิโลไปวันนี้นะอ๋อโทษทำให้หลวงตาเสียดายมากทีเดียวชวนจะถึง10กิโลจับหุดหวิดหลุดไม้หลุดมือครับ10กิโลนะเขียนไม่เขียนไม่เขียนกระ
บวกกันเข้าบวกกันเข้าแล้วมันใกล้เกินพอดีมันใกล้เกินไปพูดอย่างนี้มันก็ได้ยินอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์บุญเพ็งนี่เหรออาจารย์บุญเพ็งวัดวัดถ้ำกองเพนถวายปัจจัย 14,600 บาทนะเออเนี่ยเอาเข้าเลย 14,600 บาทเนาะนั่นซะเอาเก็บเล็กผสมน้อยเข้าไปมาเข้ามาเข้ามาวัดป่ามหาวิทยาลัยสาขาวัดป่ากุ้งถวายทองคำหนึ่งบาทวัดป่ามหาวิทยาลัยสาขาวัดป่ากุ้งถวายทองคำหนึ่งบาทแล้ววัดผาน้ำย้อยวัดสาขาวัดป่ากุ้งถวายทองคำสามบาทและเงิน 13,300 บาทโดยหลวงพ่ออินกัตตปุญโญมีอะไรมีอะไรอีกมะอะไรอีกมะอะไรกองยุ่งวะรวมนะวันนี้รวมรวมวันนี้รวมที่นี่นางจันดีโลหิตดีและพร้อมคณะศรัทธาทั้งหลายๆแห่งขอกราบถวายผ้าป่าจำนวนเงินไทย 148,830 บาทจำนวนเงินดอลลาร์270ดอลเงินตราสกุลต่างๆไม่มีและทองคำจำนวน3บาท25ตังค์วันนี้นะเอาอนุโมทนาพร้อมหน้ากันเก็บเล็กผสมน้อยมันจะถึงแล้ววันนี้นะอันนี้เป็นพระมงคลนายกดุษเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดนี่แหละที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยเป็นพระมงคลนายกเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีพระถาวรธรรมโกศลหลวงตาด้วงถวายทองคำน้ำหนัก10น้ำหนัก3บาท1สลึงนะแล้วนี่อีกโอ้อันนี้จะมาอ่านของเก่าอีกแมวจะมาอ่านของเก่าอีกนะมันได้มากๆที่วันนี้นะโอ้ไม่งั้นไม่ได้นะครั้งหลวงของเราแฟบไม่ไหวนะคณะวัดป่าศรีทนบ้านน้องตูมตำบลบ้านจันทร์ถวายทองคำน้ำหนัก3บาทและ2หลึงเงินสด 1,280 บาทเนี่ยเอามาเรื่อยๆละมาเรื่อยๆนี่อะไรเอารวมเข้ามาทองคำเราตอนนี้นะช่างดูมันเป็นยังไงบ้างทองคำเอาไปทองคำเนาะเราเหลืองเหลืองเรานึกว่าทองคำเราคว้าจะคว้ามับเลยนี่เห็นเหลืองเหลืองเรานึกว่าทองคำเราจะคว้ามับเลยวะนี่มันเป็นอะไรวะนี่อะไรอีกเนี่ยน้ำมันแน่มันมีแต่ผิดหวังเนี่ยเอามาของผิดหวังมาให้เรื่อยมั้ยโดผิดหวังมาสองครั้งแล้วเนี่ยว่ามีอะไรอีกล่ะมาไงอีก เนี่ยเป็นเงินขนาดเป็นเงินกรุงเทพถวายปัจจัยช่วยชาติเป็นเงิน 2,270 บาทอะไรเพิ่ม100บาทด้วยอะไรเป็น 2,300 2,370 บาท
พิ่ม30บาทอีกเอ้ารวมเป็นเงิน 2,300 บาทเอาเอาละเนี่ย วัดป่าภูหินร้อยก้อนอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนำโดยพระอาจารย์สุนทรถวายทองคำน้ำหนัก1บาทเงินสด 4,490 บาทอนุโมทนานะนั่นมาอยู่เรื่อยๆมาอยู่เรื่อยๆมาเราจะอ่านมีอะไรอ่านละวันนี้มา อาจารย์การุณธรรมลักขิโตวัดป่าผาสุการาม บ้านหนองแบกตำบลโนนถวายแล้วอะไรอำเภอหนองวัวซอถวายปัจจัย 10,000 บาทท้วนอันนี้นะเอามีอะไรว่ามามาเรื่อยๆนะมีอะไรเอามามีรวมมาเนี่ยโอ้เอามา เออนี่อันนี้ว่า อะไรนะโอ้ดอนล่าเงินสดเหรอใช่สิบบาทเออเดี๋ยวเงินสดเนี่ยมันเขียนว่าไงนะเออนั่นที่เออนี่ไงฟังถวายเงินสดนี่มาจากไหนยังไม่รู้เนี่ยนะวัดป่าสีวัดป่าศรัทธาถวายถ้ำเต่านะ เป็นเงินสด 2,050 บาทเงินดอลลาร์200ดอลทองคำ10บาท1สลึงเออเอาละพอใจวัดถ้ำเต่าเนี่ยนั่นเอาเข้ามาเรื่อยๆเอาเข้ามาโอ้วันนี้คนก็ไม่ใช่น้อยเต็มศาลาเลยนู่นน่ะเต็มไปหมดเลยวันนี้ไม่น้อยเหมือนกันนะ เนี่ยเอาเราจะอ่าน วัดถ้ำเกียวัดถ้ำเกียน้อยถวายเงินสด 11,100 บาททองคำ1บาท2หลึงนะเนี่ยเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้ล่ะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็เหยียบหัว10กิโลไปเลยล่ะอยู่ว่าไงวะถ้าหยุดแล้วก็จะเริ่มพูดธรรมะละนะกำลังมาอยู่แล้วเนี่ยกำลังหนุนเข้ามาอยู่แล้วกำลังหนุนเข้ามาถ้าหนุนเข้ามาก็ต้องติดหน่องานนี้ไปซะก่อนนะพอเสร็จแล้วจะมีงานอื่นต่ออีกเนี่ยเออเอาตั้งลงไปนั่นเลยเอาแยกไปทางนี้แยกไปทางโน้นเออแยกไปทางโน้น ชมรมพุทโธอุดร2,000 บาทถ้วนเอาไปนี่ชมรมพุทโธดอนไป 2,000 บาทถ้วนเรือลำนี้มันชั้นเล่นมาอะไรเนี่ยฟาดมาตั้ง 2,000 เนี่ยมาเออ 2,000 คุณประสิทธิ์เสรีรัตน์และครอบครัวอันนี้ชมรมพุทโธ 2,000 นี่เป็น2จุดนะเอาเข้ามาคุณอ้าวจะถวายเดี๋ยวนี้ให้เสร็จแล้วนี่ก็ถวายต่อไปนี่จะได้พูดธรรมะธรรมโมเอาต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆแล้วนะต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะนี่อะไรเนี่ยข้าพเจ้านางพรเพ็ญอะไร
มาโนดชื่อว่าไงอ่านไม่ค่อยออกเลยนะเราก็อ่านไม่ออกเลยขอน้อมถวายผ้าป่าสมัครีกับหลวงตาสองกองเลยนะนี่อ่านบางตัวอ่านไม่ออกเลยเอาแล้วนะบุญกุศลอ่านออกกับหัวใจเราแล้วทุกคน เข้าใจละอันนี้นะอ่านไม่ค่อยออกก็ไม่อ่านละเอาเข้ามา นี่ใบละ500ของเล่นเลยวัดป่าหน้าคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอดาวยูงจังหวัดอุดรธานีนี่บอกว่าวัดป่าหน้าคำน้อยมาอีกแล้วเนี่ยเอาไปเลยเอาแจกกันไปฉันเลยแจกกันไปฉันวัดป่าสันติกาวาสนี่บ้านชาวานนะนี่นะบ้านชาวานเงินสด 30,020 บาททองคำ1บาท1สลึงนำนำมาพระอาจารย์สมหมายว่างั้นเขียนว่างั้นเราก็อ่านว่างั้นแล้วเอาไปเรื่อยๆเลย ทางวัดป่าลังจะวาดบ้านโป่งสีทนอำเภอตำบลเอราวัณกิ่งอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยถวายจำนวนเงิน 3,240 บาทนะเอามาทองคำมานี่ไม่บอกเหรอ3บาทครับเออเอาไปเนี่ยทองคำ3บาทเอาไปเลยเนี่ยหลวงตาอะไรไม่รู้เลยเป็นบุญเขามาเอาไปแจกกันไปฉันนี่เป็นทองคำทั้งนั้นใช่หรือเนี่ยเอาทองคำเอาไปเลยทองคำทั้งนั้นมีอะไรวันนี้ทำมาพระอาจารย์สมหมายว่างั้นเขียนว่างั้นเราก็อ่านว่างั้นแล้วเอาไปเรื่อยๆเลยเอาเข้ามานู่นของเล่นเมื่อไรเนี่ยเอาไปโอ้มีเพื่อนนะข้ามันเหนื่อยอะไรเอาเข้ามาเรื่อยๆพอดีเที่ยง30เที่ยง30ไปก็ไม่นั่งนานพอไปก็เอาของลงอนุโมทนาเขาเดี๋ยวไล่คุยกันไม่นานนักก็มานั่นอยู่ข้างบนน่ะทองคำทองคำอยู่ข้างบนเอาไปข้างบนทองคำเรื่องทองคำไม่ทราบว่าได้เท่าไหร่เคยยืมเยอะนี่8กิโลเท่าไหร่ที่นี่นี่ได้มาใหม่แล้วก็เพิ่มก็อีกอ่ะมาแล้วไปนู่นจะเอามา
เอาเดี๋ยวไปค่า 10,000 บาทท่านแพทย์หญิงพีรพงษ์อะไรอุปดิษฐ์เนี่ยแล้วอันนี้อีกอันนี้ 10,000 บาทนางคุณศรีอุปดิษฐ์อีกอันนี้ก็ 10,000 บาทเออเอามาเนี่ยมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วนั่นเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะนั่นเชี่ยนั่นมันเชี่ยถ้าว่าเป็น10กิโลแล้วจะพอใจแล้ววันนี้นะมันใกล้เหลือเกินใกล้10กิโลแล้วเกินวูดวีดก้าวเข้าไป8กิโลกว่าแล้วนะจะ9กิโลเข้าไปหรือว่าจะ9กิโลแล้วหรือไงเอามาชาติใหม่ครับฮะอะไรอาจารย์คำยาหรือนี่อนุโมโตวัดป่าคำนกถั่วอำเภอสว่างแดนดินนะจังหวัดนครได้ส่งประจำมาจำนวน 1,520 บาทอาจารย์คำผาหรืออะไรอนุโมโตนี่ล่ะเราว่านี่ถวายมาแล้วละนี่เรือใหญ่ไหมแล้วเนี่ยเรือลำนี้มาจากไหนไม่รู้นะนี่นะเจ้าของอยู่ข้างหลังนะเรือลำนี้นะคุณแพขอนแก่นครับฮะคุณแพขอนแก่นครับเหลือคณะโรงทานชุมแพร่วมกับวัดป่าภูแปกยี่สิบสองกองเป็น24กองเหลือระหว่างทางได้อีกระหว่างทางได้อีกหลายกองอะไรนะเอามาคณะรัฐาญาติโยมบ้านดงจังหวัดอุดรจำนวนถวายจำนวน 3,200 บาทหลวงพ่อจะถามวันนี้ต่อบุญ2สลึงค่ะได้ไปทั้งหมด 3,700 ค่ะอาจารย์นิพนธ์อภิปาสันโนวัดป่าศาลาน้อยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโทษอำเภอด่านซ้ายในนะทองคำ11บาทดอลลาร์26ดอนแล้วก็5ยูโรเนี่ยได้เยอะนะเนี่ยไม่ใช่เล่นนะเนี่ยคณะศิษย์หลวงปู่แนนนี่คณะศิษย์หลวงปู่แนนวัดป่าโคกใหญ่บ้านโคกใหญ่อำเภอโนนสังน้องบัวลำพูถวาย 9,500 บาทนะพอใจร้อยดอนมันของเล่นเมื่อไหร่ร้อยดอนเป็นของเล่นเมื่อไหร่วะไม่มีวาสนาไม่ได้มาทำบุญล่ะอย่างหลวงตามีแต่นั่งขอเท่านั้นไม่เห็นได้วะหลวงเราเองไม่เห็นได้ไปทานวะมีแต่ขอคนอื่นเรื่อยเนี่ยเพราะว่าคนนี้ว่าถึงอะไรหลวงตาเจ้าคะอะไรน่ะอันนี้นะคะเป็นต้นพระป่าของวัดป่าน้องไผ่ดงมะไฟสกลนครทั้งหมด 28,200 บาทเจ้าค่ะต้นนี้นะเจ้าค่ะแล้วก็มีกระถิ่นต่อยอดกระถิ่นอีก4กองเจ้าค่ะอันนี้นะคะเอาเขียนไว้แล้วหรือกระถิ่นน่ะเขียนแล้วเขียนกระถิ่นเป็นกระถิ่นไปเอาไปพอใจต่อยอดกระถิ่นนะกฐินมันยังมาเรื่อยๆอยู่นี่แหละกฐินไม่ถอยละกฐินไม่ถอยง่ายๆนะกฐินเนี่ยต่อเรื่อยๆอยู่นู่นกำลังมาอีกนั่นน่ะมาอีกแล้วนู่นเป็นยังไงเราจะฟังเสียงน้ำหนักทองคำมันได้สักเท่าไหร่วะเนื้อขาด6บาทได้9กิโลครับขาด6บาทจะได้9กิโลขาด6บาทจะได้9กิโล
6 บาท 6 บาทใหญ่ไหมขาดอยู่6 บาทจะได้9 กิโลมันยังไม่ได้นะอาจารย์หนองกระป่ายมาเรื่อยๆแล้ววันนี้เงินสดดอลลาร์เข้ามาเรื่อยๆแล้วเงินดอลลาร์นี่เรากะว่าเวลาเข้านี้ก็มันน่าจะได้สัก300,000นะดอลลาร์แต่ชักจะไม่ค่อยมีหวังอะไรนะเพราะมันจะขาดอยู่มากนี่นะ200,000กว่านิดหน่อยไม่มากเลยจะอะไรเอามาร้อยดอนออกมาเลยร้อยดอนครับเออพอใจพอใจร้อยดอนหาได้เมื่อไหร่วะโธ่หาแทบตายก็ไม่ได้นะร้อยดอนเนี่ยเออมาขาดอยู่กี่บาทจะถึง9บาทครับ2.50 บาทเออเอาไปนั่นเห็นไหมล่ะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆทำได้9กิโลวะ9กิโลมันจวน9กิโลแล้วเนี่ยวูดวีดวูดวีดเนี่ยนี่อะไรที่ว่าจะมาถ่ายทอดสดอะไรที่ไหนไปไหนหรือว่าไปสหรัฐหรืออะไรเหรอนี่ยินใครเหรอนี่มาถ่ายทอดสดอะไรไปสหรัฐอีกหรือไงใครลาวนั่นที่ก็ได้ยินเขาว่าเหรอเขาจะถ่ายไปอเมริกาครับนั่นแล้วแล้วถ่ายที่ไหนล่ะเหรอไปที่ต้องแก้วเหรอไหนได้ทราบว่าจะถ่ายทอดสดไปอเมริกาเดี๋ยวนี้ว่างครับแล้วตรงไหนล่ะถ่ายตรงไหนล่ะเรายังไม่เข้าใจได้ยินแว่วๆว่างเหรอไปไว้ที่นู่นแล้วครับไว้ด้านเครื่องขยายแล้วครับไหนยังโน่นเหรอครับตรงนั้นมีไมค์อยู่อันนึงนะไปไปตั้งได้แล้วไมค์อ๋อครับที่เสาริมนู่นเลยครับเหรอครับพอพูดนี่ก็ออกนั่นเลยออกอเมริกาเลยครับออกอเมริกาเลยขนาดขนาดยุคไทยลาวนี่น่าจะออกครับไปอเมริกาน่ะทองขาด5 บาท 6 บาทจะถึง9 กิโลไม่ได้เลยมันจะขายหน้าแล้วตรงนี้เอามาซะก่อนเราจะพาขึ้นเวทีฟัดกับสหรัฐว่ะเอามันหงายลงทะเลมันว่ะมันยังขาดอยู่กี่บาทว่ะขาดอยู่ไม่กี่บาทเนี่ยเอามาเออนั่นเอามาเอามาให้มันได้ถึง9 กิโลเอารีบช่างรีบช่างเรานะให้ได้9 กิโลแล้วขึ้นเวทีแล้วนี่ออกสหรัฐเลยว่ะโอพูดนั่นพูดนี่ไม่หยุดไม่ถอยว่ะเอาที่นี่เริ่มพูดอะไรแล้วนะวันนี้ก็เหนื่อยพอแล้วแหละ พูดอะไรก็ไม่สักกี่ประโยคแล้ววันนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยมากแล้วยังผู้เนี่ยฟังยังจ่ออยู่นี่เขาจะออกทางไปสหรัฐเดี๋ยวนี้เลยนี่พูดนั่นแหละออกสหรัฐเลยว่างั้นเนื้อเราที่รวมกันด้วยกำลังศรัทธาและความรักชาติของเราเวลานี้ทองคำเราก็ได้ถึงร่วมจะถึง9กิโลขาดไม่กี่บาทนะดอลลาร์ก็คงจะได้มากพอสมควรสำหรับเงินสด ก็เรียกว่าได้มากแหละเงินสดนะวันนี้จะได้มากอยู่เงินสดก็ดีเหรอไหนว่าไง
เหรอถวาย5บาทนครชัยศรีครับเหรอนั่นมาแล้วนครชัยศรีมาแล้วของเล่นมาแล้วนครชัยศรีน่ะโธ่มันของเล่นเหรอไปเที่ยวตีที่ไหนแหลกมาแล้วเนี่ยมาแล้วเป็นไงถึง9กิโลหรือยังถึงแล้วครับเหรอถึงแล้วครับถึง9กิโลแล้วเหรอ9กิโลกับ2บาท50เหรอเกินไปแล้วครับเออนั่นโธ่ได้2 9กิโลกับ2บาทเหรอถวาย3บาทครบ9กิโลครับอ้าวตะกี้นี่ก็ว่า9กิโลแล้วเนี่ยก็เมื่อกี้นี้ถวาย5บาทแต่นี่ถามว่าถวายอีกกี่บาทที่จะครบ9กิโลก็มันขาดอยู่3บาทอ้าวก็เลยถวาย3บาทมันทำไมมันขาดอยู่เรื่อยๆล่ะไม่ขาดนะเต็มแล้วเต็ม9บาทนะครับเอ้ยเต็ม9กิโลครับเต็มแล้วยังเดี๋ยวนี้เต็มแล้วครับถ้ายังไม่เต็มเรายังขึ้นเวทีต่อยกับสหรัฐไม่ได้นะถ้า9กิโลเราขึ้นฟาดสหรัฐตกทะเลเลยนี่เขากำลังเวลานี้กำลังจะพูดนี่พอพูดนี้ออกสหรัฐเลยนั่นเข้าใจเหรอทองคำเราขาด9กิโลยังจะกล้าขึ้นเวทีอยู่เนี่ยนั่นมาแล้วนี่มาอีกแล้วเนี่ยเออเอาเพิ่มเข้าเนี่ยเนี่ยเอาไปมันได้9กิโลที่จริงจะขึ้นเวทีอะไรล่ะ9แน่นอนแล้วเหรอฮะถึง9แล้วยังเกินแล้วครับเหรอเกินแล้วครับเออแล้วถ้าเลยแล้วพอใจครับเราบอกว่าได้9กิโลกว่าเกือบถึง10กิโลก็ได้ไปเลยไปว่าก็เมื่อได้9กิโลกว่าแล้วมันก็ขยับเข้าไปเกือบถึง10กิโลว่าเอาได้แล้ววะนี่ต้องคำเราก็ได้9กิโลกว่าแล้ววันเราพอใจอยู่ในย่าง9กิโล10กิโลเราพอใจตอนนี้ทองคำมารวมกันอะไรถึง9กิโลกว่าเรียกว่าพอใจเหรอถวาย5บาทครับนั่นน่ะมาอีก5บาทแล้วเนี่ยเอาไปโทษมันได้9กิโลกับ5บาทขึ้นไปแล้วนะท่านๆเห็นมั้ยล่ะ9กิโลฮะ9กิโลคุณตาจะพาเมื่อกี้หลวงตาบอกว่าทองขาด6บาทจะพอ9กิโลใช่ไหมเจ้าคะวันนี้ก็เลยโทรไปหาน้องชายที่บ้านชื่อว่าเดชคมสันนะคะก็เลยให้อีกมา6บาทนะคะคุณตาเหรอก็นี่มาบางว่ามันได้แล้วแล้วทำไงล่ะที่นี่ก็เกินไปเลยเจ้าค่ะคุณตาถวายเกินไปเลยเจ้าถ้าธรรมดามันว่าแล้วขาด6บาทนี่พอดีเขามาแทน6บาททั้งนี้มาทีหลังถวายเกินไปเลยเจ้าค่ะมันก็เหรอถวายเกินไปเลยเจ้าเป็นธรรมแล้วเหรอเจ้าค่ะเป็นธรรมแล้วนะเจ้าค่ะเอาถ้าเป็นธรรมรับไปถ้าไม่เป็นธรรมมันมีข้ออะไรอยู่นี้นะว่าขาด6บาทพอดีท่านนี่ก็ใส่6บาทท่านโน้นโทรไปโน้นมาทีหลังอีกแล้วก็ยังจะ6บาท6บาทเรื่อยไปอีกมันไม่ถูกแล้วว่างั้นทางนั้นพอใจแล้วก็เป็นว่าเป็นธรรมยะถาอีก60บาทโอ้ยอย่าไม่ต้องเรายุ่งเลยไปมันจะเกิดเหตุแล้วนี่นะว่ามันจะเกิดได้9กิโลกับเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้9กิโลเท่าไหร่แล้วได้ฮะได้9กับ9กิโลกับเท่าไหร่แล้วฮะไหนโทษวันนี้มันจะได้10กิโลจริงเหรอโอ้วาสนาลงขึ้นเดี๋ยวกันโถนครชัยศรีมายกหลวงตาขึ้นโอ้ยเบาหิวเลยนะหลวงตาเบาหิวเลยนี่ว่าพูดจริงๆนะหลวงตาก็ได้พูดกันจากต้นแล้วพอมานั่งปั๊บว่านับนิ้วเราได้เท่าไรวะว่าได้8กิโลวะได้8กิโลวะโอ้ยเนี่ยแล้วนั่นน่ะพอใจจริงๆคราวนี้นะมาเถอะอะไรมาเถอะสหรัฐถ้าไม่อยากตกทะเลอย่ามาเข้ามานะนี่ได้10กิโลแล้วเนี่ยเชื่อพระหลวงตาทำได้ทุกอย่างนั่นละโอ้ก็เราแต่ที่นี้เราก็พูดถึงออกปากพูดนะว่าได้8กิโลกว่าถ้าได้10กิโลเราจะพอใจจิตมันมุ่งจ่ออยู่ตรงนั้นแต่ว่างั้นที่นี่ก็ได้เท่านั้นเท่านี้ก็มีเจ้าหายใจเข้าแมวมีหวังบ้างไม่หวังบ้างไม่หวังละมากนะ
พอขยับขยับขึ้นไปแล้วทีนี้ฟาดขึ้นไปตั้ง10กิโลพอใจว่างั้นเลยเราพอใจแล้วพอใจสมมักสมหมายนาราที่นี่จะเริ่มเทศแล้วนั่นแน่มาอีกแล้วนั่นโทรมาขอให้ได้เงินมากๆเทศเมื่อไรก็ได้ไม่ยากขอให้ได้มากๆเทศเมื่อไรก็ได้ไม่ยากเพราะเราเทศทุกวันนี่วะทองคำมันได้ง่ายเมื่อไรวะโอ้นี่ตั้ง10กิโลแล้วเนี่ย10กิโลแล้วอ้าวมาได้10กิโลกับ11บาทแล้วเราพอใจอันนี้พอใจจริงๆแหละพอใจจุดเราคิดจุดเราคิดอยู่จุดนั้นวันนี้นะมันได้ตั้ง10กิโลดังที่จุดคิดจริงๆนะทีแรกรู้สึกจิตมันหิว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 อย่างตอนนี้มีเท่านี้นะเนี่ยตอนนี้มีทองเท่านี้แล้วนู่นอ่ะเวลานี้ล่ะทองคำเราได้ทั้งทองคำวันที่24พฤศจิกายน2545นี้ทองคำได้10กิโลกับ11บาท36ตังค์เราพอใจ10กิโลตูงเข้ามาฉะนั้นอะไรๆหงายหมดเลยนะสู้10กิโลไม่ได้เลยเจ้านี่ได้10กิโลแล้วพอใจล่ะที่นี่ต้องอย่างนั้นสิ10กิโลที่แรกใจเราหิวหิวนะว่าได้8กิโลฮะมันยังไงนะวะงั้นนะใจมันหิวหิวขยับเขาก็จะฟาดแค่10กิโลนั่นเอาละพอใจอันนี้จะไว้ที่นี่ได้10กิโลกับ11บาทแล้วเนี่ย35ตังค์ถ่ายทอดสดที่เขาประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าครับเหรอกำลังรอฟังหลวงตาอยู่เราฟังได้ทองคำเราหายังไม่ได้นี่จะมาคอยแต่ฟังเราไม่ให้เข้าใจไหมที่นี่ได้แล้วเอาเลยแล้วที่นี่เข้าใจไหมทองคำได้10กิโลแล้วที่นี่เอาละที่นี่ที่แรกยังไม่ถึง10ทางนู้นนี่จะคอยเอาเรายังไม่ให้วะเนี่ยนี่ได้10กิโลแล้วฟังออกรายการทางวิทยุไทยลาวไปแท็กจับด้วยอะไรนี่กับออสแองเจลิสหรืออเมริกาซึ่งทางโน้นได้ประกาศล่วงหน้าให้ทราบทางวิทยุกับทางหนังสือพิมพ์ก่อนหน้านี้แล้วเจ้าค่ะว่างั้นนะเทศอะไรแล้วให้พวกนั้นฟังนะแล้วจะเทศอะไรให้พวกนั้นฟังล่ะนั่นคอยมาเก็บมาฟังเราหาเกือบเป็นเกือบตายเงินดอลลาร์หรือว่าไงนั่นคอยจะฟังเฉยว่ะอันนั้นเป็นในกองการสำหรับหยุกยาหรืออะไรนั่นสำหรับหยุกยาหรืออะไรพวกพยาบาลหรืออะไรนั่นที่เป็นกองฮะแสดงภาพเหลือเรานึกว่าเป็นอะไรพยาบาลอะไรนาฬิกาเท่าไหร่นั่น2โมงกำลัง35นาทีแน่มาอีกแล้วนะเอาตั้งลงมาอีกแล้วนะจะพูดธรรมะก่อนพอพูดธรรมะจบลงแล้วอยากมาเท่าไรก็มาทั้งทองคำดอลลาร์เงินสดมาเถอะเวลานี้กำลังจะเริ่มเทศพักไว้ก่อนเข้าใจไหมการพักต้องเตรียมท่าไว้นะพอเทศจบลงคึบเข้ามาเลยไม่ใช่พักนอนหลับคลอกๆนะวันนี้เป็นวันมงคลอย่างยิ่งกับพี่น้องชาวไทยเราซึ่งมารวมเป็นจุดสำคัญอยู่หน้าวัดป่าบันตาดศาลาใหญ่หลังนี้เนื่องจากพี่น้องชาวไทยเราเกิดความเดือดร้อนมาเป็นเวลาหลายปีได้อุตส่าห์พยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยๆมาทั้งทางโลกทางศาสนาช่วยกันตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้เห็นวันนี้ก็มีพระสงฆ์มาจำนวนมากมายและท่านเหล่านี้ก็ได้เคยช่วยเหลือมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็มารวมกันเป็นจำนวนมากมายต่างท่านต่างมี
ความเมตตาสงสารต่อชาติของตนชาติของตนไปบวชอยู่ในป่าในเขาก็อยู่ไม่ได้เมื่อพ่อแม่พี่น้องของพระแต่ละองค์ละองค์เกิดความระส่ำระสายเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ทุกแห่งทุกหนทั่วประเทศไทยแล้วท่านก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอุตส่าห์พยายามออกมาช่วยเหลือพี่น้องตามกำลังของตนของตนที่จะเป็นไปได้แง่ได้นะนี่เป็นทั่วไปสำหรับบรรดาพระสงฆ์ที่จะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้นี่แหละคือจิตของพระสงฆ์ที่ทำประโยชน์ให้แก่โลกผู้ทำความเสียหายให้แก่โลกทำความกระทบกระเทือนให้แก่โลกไม่ใช่จิตของสงฆ์พระไปทำก็ไม่ใช่จิตของสงฆ์เป็นจิตการทำลายสงฆ์คือตัวเองให้พินาศขาดสูญไปอย่างน้อยขาดความเคารพนับถือของประชาชนที่เขาเคยเคารพนับถือมาอยู่แล้วในพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการช่วยชาติบ้านเมืองอย่างนี้นั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงดำเพ็ญประโยชน์แก่โลกมาอยู่แล้วตั้งแต่ตรัสรู้ใหม่ๆก็สงเคราะห์โลกเรื่อยมาเรื่อยมาไม่ว่าวิถีทางใดไม่มีใครที่จะฉลาดแหลมคมและเมตตาธรรมอันสูงส่งกว้างขวางยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าของเราจึงทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกหาประมาณไม่ได้ในหลักพระบาลีท่านแสดงว่ามหาการุณิโกนาโถหิตายสัพปานีนังพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ทรงพระกรุณาเมตตากรุณามหาคุณอย่างล้นพ้นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายหาประมาณไม่ได้นี่คือองค์ของศาสดาทำประโยชน์ให้โลกอย่างนี้เรื่อยมาธรรมะนั้นต้องทำประโยชน์ให้โลกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีคำว่าธรรมะไปทำความเสียหายหรือเดือดร้อนให้กระทบกระเทือนแก่โลกแต่อย่างใดไม่ว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นคือทำประโยชน์ให้โลกโดยสมบูรณ์เต็มกำลังความสามารถวาสนาบุญญาภิสัมภารของศาสดาแต่ละองค์ละองค์ที่ได้ทรงทำความปรารถนามาผลที่ได้มาแล้วก็นำมาแจกจ่ายสัตว์โลกตลอดมาด้วยเหตุนี้เองไปที่ไหนท่านจึงทรงสั่งสอน พระอยู่เสมอนอกจากพระองค์ทรงบำเพ็ญตามพระเดียสัยตลอดมาอยู่แล้วยังเตือนพระสงฆ์นี่กิริยาอยู่ภายในออกกระจายไปให้เป็นประโยชน์ความรุ่มเย็นแก่ภายนอกเช่นบรรดาพระสงฆ์ที่ท่านไปบำเพ็ญภาวนาท่านก็มุ่งอัดมุ่งทำอย่างแรงกล้าอยู่แล้วไปอยู่ในป่าในเขาลำนาวไพรบำเพ็ญภาวนาของบำเพ็ญประโยชน์ของท่านทีนี้เวลาท่านก็คิดตั้งแต่เรื่องของท่านโดยเฉพาะเสียในขณะนั้นท่านอาจจะลืมคิดถึงเรื่องภายนอกที่เกี่ยวโยงกับท่านอยู่ก็ได้เพราะสัตว์โลกนี้ต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันอยู่เอกเทศไม่ได้เลยต้องอาศัยสัตว์ก็อาศัยกันคนก็อาศัยกันทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยกันเป็นพื้นฐานนี่เป็นรากฐานแห่งสัตว์โลกที่อยู่ร่วมกันต้องพึ่งพิงกันอย่างนี้พระเอิญพระสงฆ์ท่านไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าเวลาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นั่นแล้วลุกอันนั้นลุกขัดเทพคือเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้นี่เรียกว่าลุกขัดเทพภูมิเทพอยู่ตามสถานที่ต่างๆอากาศเทพก็จะอยู่ตามอากาศก็มีเทวเทพอยู่ตามสวรรค์ชั้นนั้นๆ นั่นพรหมเทพได้แก่เท้ามหาพรหมให้ชื่อว่าเทพเสมอกันหมดชื่อกลางๆเรียกว่าเทพแล้วท่านก็บำเพ็ญตั้งแต่ธรรมของท่านเพื่อแก้กิเลสโดยเฉพาะนี่บรรดาเทวดาทั้งหลายมีความเคารพในพระสงฆ์ตลอดมาเห็นท่านไปอย่างนั้นที่เคยอยู่บนต้นไม้ก็เลยรีบลงมาอยู่สถานที่พื้นที่ธรรมดาเรานั้นมาอยู่แล้วแทนที่ประสงค์จะเจริญเมตตาความร่มเย็นเป็นสุขจะแผ่กระจายไปถึงสัตว์ทั้งหลายท่านก็ไม่สนใจตอนนั้นท่านสนใจแต่การบำเพ็ญ
ละกิเลสของท่านโดยแท้เดียวพวกเทวดาทั้งหลายก็เกิดความเดือดร้อนละสำละสายเลยมีอาการแสดงขึ้นมาด้วยอกุศลจิตของเทวดามีแสดงความแปลกๆต่างๆหรือฤทธิ์เดชของเทพนั่นแหละมันโดนบันดาลให้พระเจ้าประสงค์มีจามมีไอเจ็บท้องปวดศีรษะแล้วแสดงภาพต่างๆเป็นภาพซากอสบบ้างซากซากกะโหลกหัวผีบ้างอยู่ในที่ต่างๆซึ่งในบริเวณนั้นแหละแต่ก่อนไม่เคยเห็นนี่เพราะเทวดาเกิดความเดือดร้อนเนื่องจากพระขาดความเมตตาและพระเลยอยู่ไม่ได้ที่นี่พากันออกหนีจากที่นั่นแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าไปถึงพระองค์แล้วก็รับสั่งถ้าเป็นภาษาของเราที่ถนัดปากถนัดหูแล้วก็คือว่าดุเอานั่นเองไอ้นี่พากันมาอะไรไปสถานที่นั่นเป็นที่เหมาะสมแล้วในการที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีแล้วทำไมถึงต้องกลับมาเสียล่ะว่างั้นเพราะพระเหล่านั้นท่านก็ทูลตามความสัตย์ความจริงว่าอยู่ที่นั่นไม่ค่อยสะดวกว่าเป็นยังไงถึงไม่สะดวกมีเจ็บท้องปวดที่จะมีจามมีไอและสิ่งต่างๆที่แสดงขึ้นมาให้พิศวงงไงงงานมีอยู่ทั่วไปเช่นกระโหลกหัวผีบ้างซากอสบบ้างสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเห็นแต่ครั้นอยู่นานเข้านานเข้ามีเกลื่อนไปหมดในแถวนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้มาเสียไม่ค่อยสะดวกสบายเฉพาะพระองค์ก็รับสั่งทันทีว่านั่นแหละเพราะโทษแห่งความขาดเมตตาใจใดใจใจดำน้ำขุ่นพวกเทพทั้งหลายอยู่บนต้นไม้น้อยเมื่อไหร่พวกเธอทั้งหลายไปอยู่ที่ที่แรกท่านเทวดาเหล่านั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขกระหยิมยิ้มย่องหวังความสุขความเย็นใจแก่ท่านทั้งหลายจากท่านทั้งหลายแต่ครั้นแล้วท่านทั้งหลายไม่แผ่เมตตาจิตให้ท่านเหล่านั้นเลยท่านเหล่านั้นก็ความทุกข์ก็ค่อยมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะไม่มีเมตตาธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายจึงได้มีแสดงอาการต่างๆจนถึงกับว่าให้ผิดปกติทั้งตาก็เห็นรูปไม่พึงปรารถนาหูก็ได้ยินสิ่งไม่พึงปรารถนาสิ่งต่างๆที่ไม่พึงปรารถนาค่อยปรากฏขึ้นเรื่อยๆนี่คือเทวดาแสดงขึ้นมาเองเพราะความใจดำน้ำขุ่นของพวกเธอทั้งหลายนั่นเองถ้าพวกเธอทั้งหลายมีความเมตตาแล้วเทวดาจะเป็นอย่างนี้เพราะเขามีความเคารพในพุทธในศาสนาธรรมอยู่แล้วพอว่าอย่างนั้นแล้วเสร็จไล่กลับไปเลยนะกลับไปอยู่ที่เก่าไปให้ไปอยู่ที่เก่าอย่าไปอยู่ที่อื่นไล่ไปที่นั่นที่นี่ให้เจริญเมตตาจิตจิตใจของตนแผ่เมตตาทั่วถึงแดนโลกธาตุก็บวชเมตตาธรรมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่โลกทุกทวนหน้าไปไม่เลือกชั้นวรรณะอะไรเลยให้กลับไปนี่พวกเทวดาพวกพระทั้งหลายกลับไปคราวนี้ไปเจริญเมตตาธรรมให้เทวดาทั้งหลายรับความชุ่มเย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันสิ่งที่แสดงอะไรเรื่องที่ไม่พึงปรารถนาแต่ก่อนก็หายไปหายไปเทวดาทั้งหลายก็มีความชุ่มเย็นเป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างชุ่มเย็นไปตามๆกันเลยนี่เพราะอาศัยความเมตตาได้แสดงให้เห็นเพราะฉะนั้นคำว่าเมตตาจึงมีอยู่กับผู้บำเพ็ญธรรมในหัวใจของผู้เวียนธรรมทุกๆดวงไปนั้นเป็นความเหมาะสมแล้วนี่แหละเป็นเรื่องตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงอย่างนี้ทีนี้พระสงฆ์ท่านก็นอกจากการเจริญเมตตาจิตในภายในจิตของท่านแล้วยังแสดงอากัปกิริยาการขวนขวายเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองดังพระสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านได้ช่วยพี่น้องชาวไทยเราเพราะท่านเหล่านี้ท่านเกิดมามีพ่อมีแม่อยู่ทั่วแดนไทยพระสงฆ์ออกมาจากสถานที่ใดทิศใดแดนใดมีพ่อมีแม่มีญาติมีวงสาลูกหิตมีทั่วกันไปหมดเมื่อท่านเหล่านั้นมีความเดือดร้อนขุ่นเคืองเศร้าหมองจิตใจตลอดถึงความเป็นอยู่ไม่สะดวกไม่สบายแล้วท่านก็ต้องเกิดความคิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งความเมตตาสงสารจึงขวนขวายในทางช่วยเหลือต่างๆดังที่เห็นอยู่เวลานี้ท่านได้ดำเนินมาแล้วตั้งแต่ได้นำชาติที่แรกหลวงตาเป็นผู้นำชาติทั้งหลายเนี่ยโดยลำดับบรรดาพระสงฆ์
ฉพาะอย่างยิ่งสายพระกรรมฐานไม่นิยมว่าธรรมนูตมหานิกายท่านเป็นผู้มีอาจมีธรรมเหมือนกันแล้วมีความร่วมมือด้วยใจใสศรัทธาเมตตาจิตเมตตาธรรมเสมอหน้ากันตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้นี่เรียกว่าจิตของพระสงฆ์ที่เต็มไปด้วยเมตตาและทำท่านมาทำอย่างนี้เป็นยังไงท่านทั้งหลายได้เห็นไหมว่างานของพระสงฆ์ที่มาทำเวลานี้ซึ่งอาจมีข้อได้รับข้อติเตียนว่าพระสงฆ์เหล่านี้ไปยุ่งอะไรกับการบ้านการเมืองไม่ใช่กิจของสงฆ์นี่เราเคยได้ยินเสมอเพราะฉะนั้นจึงกล้าออกมาพูดได้ว่าการทำประโยชน์ให้แก่โลกนี้มีมาดั้งเดิมแต่พระพุทธเจ้าของเราพระสงฆ์ท่านมาดำเนินนี้ก็ถูกตำหนิติเตียนว่าไม่ใช่จิตของสงฆ์เนี่ยทีนี้เมื่อว่าไม่ใช่จิตของสงฆ์แล้วอะไรมันเป็นจิตของสงฆ์มันก็ต้องย้อนลูกศรกันละสิหากิจของสงฆ์อะไรเป็นจิตของสงฆ์การทำลายชาติบ้านเมืองด้วยกิจการต่างๆให้มีความกระทบกระเทือนเดือดร้อนทั้งประชาชนพระเจ้าพระสงฆ์ทั่วแดนไทยหรือทั่วโลกนั้นเหลือเป็นจิตของสงฆ์นั่นมันก็ย้อนกันได้สิ่งที่ทำความเพลิดเพลินแก่จิตใจให้เพื่อส่งเสริมกิเลสให้มากมูลขึ้นได้แก่หนังสือพิมพ์ได้แก่วิทยุเครื่องกระจายออกไปได้แก่เทวทัศน์โทรทัศน์วิดีโอได้แก่โทรศัพท์มือถือซึ่งมีอยู่ทุกแห่งทุกคนในกุฏิพระนอกกุฏิพระมีเต็มไปหมดแล้วก็อยากย้อนถามว่านี่หรือกิจของสงฆ์นะถึงได้พยายามเอากันเอานักหนานักหนาเมื่อจิตช่วยบ้านช่วยเมืองด้วยความบริสุทธิ์ใจผู้ที่รับไปก็ได้รับความชุ่มเย็นเป็นสุขสิ่งใดที่บกพร่องก็หนุนกันขึ้นมาเช่นทองคำเวลานี้ก็ได้ตั้ง 5,000 กว่ากิโลแล้วดอลลาร์ก็ได้7เข้า7ล้านแล้วแล้วเงินสดที่นำออกประกาศพี่น้องหลายทราบก็941ล้านแล้วนั่นแล้วนอกจากนั้นกับสถานที่ก่อสร้างทั่วประเทศไทยไม่มีคำว่าภาคไหนออกจากสมบัติของพี่น้องทั้งหลายที่ได้บริจาคมานี่เองสะท้อนย้อนกลับมาให้พี่น้องหลายได้รับความร่มเย็นเป็นสุขโรงพยาบาลก้าวเข้าไปก็มีที่อยู่ที่พักมียาเป็นเครื่องบำบัดรักษาเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์อยู่ในนั้นจนตลอดถึงรถลาตึกที่สร้างให้จากสมบัติของพี่น้องทั้งหลายมีอยู่ทั่วไปนี่การทำประโยชน์ให้อย่างนี้ไปยังไงเป็นที่พอใจกับพี่น้องชาวไทยเราไหมจะพอเรียกได้ไหมว่านี่คือกิจของสงฆ์แห่งพระผู้มีเมตตาจิตสงเคราะห์โลกมาโดยตลอดแล้วมีอะไรเสียหายบ้างล่ะนะที่พระท่านไปทำบ้างมันขัดต่อกิจของสงฆ์นั่นนะผลแห่งของมันที่ขัดต่อกิจของสงฆ์ทำความเดือดร้อนให้ผู้ใดบ้างก็ไม่เคยเห็นมีตั้งแต่ความชุ่มเย็นเป็นสุขโรงล่ำโรงเรียนเด็กไม่ได้เรียนหนังสือแล้วมาขอท่านสร้างโรงล่ำโรงเรียนให้เป็นหลังไม่ทราบกี่สิบหลังเฉพาะหลวงตาบัวนี่บอกว่าไม่ทราบกี่สิบหลังโรงพยาบาลก็ไม่ทราบตึกกี่สิบตึกนะเลื่อยไปเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ไม่อยู่ทุกโรงพยาบาลมีอยู่ทุกแห่งทุกหนไปหมดนี่เราก็ยังไม่เคยได้ยินว่ามีสักพวกครูอาจารย์ของนักเรียนก็ดีนักเรียนก็ดีเมื่อได้รับการสงเคราะห์จากการช่วยเหลือแล้วได้มาต่อว่าต่อขานหลวงตาและพี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นผู้หนุนให้มีเงินมาช่วยนี่ก็ไม่เห็นมีรายใดโรงเรียนทั้งอาจารย์ทั้งครูมีความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันทั่วหน้ากันจากนั้นโรงพยาบาลต่างๆไปที่ไหนยิ้มแย้มแจ่มใสเฉพาะที่หลวงตาก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลใดประหนึ่งว่าเหมือนพ่อแม่ไปหาท่านเหล่านั้นพอเห็นหลวงตาเข้าไปนี่ลุ่มมาเลยลุ่มมาเลยนี่เป็นอย่างนี้เป็นความเดือดร้อนหรืออย่างนั้นพิจารณาดีเป็นความเสียหายหรือการทำอย่างนี้ถ้าว่าไม่ใช่จิตของสงฆ์แล้วมันเป็นจิตอะไรทำลายหัวใจผู้ใดให้เสียหายไปไม่ปรากฏ
มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสิ่งที่สถานที่ก่อสร้างจะอำนวยผลประโยชน์ให้ได้มากมายก่ายกองจิตใจก็ได้รับความเบาอกเบาใจไปโดยลำดับลำดาที่เห็นเนี่ยนี่ละเรียกว่ากิจของสงฆ์ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเสียตั้งแต่บัดนี้ทำการเสียสละด้วยความถูกต้องตามอัตธรรมนี้แล้วเป็นความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันนี่พระสงฆ์ท่านอุตส่าห์พยายามช่วยกันมาอย่างนี้เพราะว่าพระสงฆ์ก็เป็นลูกของชาวบ้านพ่อแม่ยากจนเข็นใจลูกเต้าที่เป็นบวชเป็นพระอยู่ในฐานที่ใดทำไมจะไปเย็นใจจืดชืดอยู่ได้ล่ะต้องมีความเดือดร้อนในจิตใจต้องอุตส่าห์ขวนขวายดังพระสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านช่วยเวลานี้ท่านช่วยด้วยความเมตตาสงสารจริงๆแม้อยู่ในป่าในเขาท่านยังอุตส่าห์พยายามเจียดเวลาสละเวลาออกมาเช่นท่านมาวันนี้มีจำนวนเท่าไหร่ดูสิท่านลาหลังนี้มีมากขนาดไหนถ้าธรรมดาท่านจะมาหาอะไรนี่ท่านยังอุตส่าห์พยายามมารวมกันมาท่านผู้ใดได้สมบัติมากน้อยก็รวมกันเป็นกำลังใจมาหยิบยื่นให้กันการมาหยิบยื่นให้กันด้วยความมีความจงรักภักดีต่อชาติต่อศาสนาต่อเพื่อนฝูงทั่วประเทศไทยนี้เป็นมหาอานิสงส์อย่างยิ่งทีเดียวนี่ท่านทำมาอย่างนี้ถ้าธรรมดาท่านไม่ออกมาอย่างหลวงตาเองก็ไม่เคยออกแต่ก่อนอยู่ในป่าในเขาชำระกิเลสตัณหาฟาดจนกิเลสขาดสะบั้นของใจก็ได้ประกาศพี่น้องหลายทราบแล้วแม้เช่นนั้นก็ไม่เคยออกไปตามบ้านตามเรือนไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเช่นนี้เป็นความสะดวกสบายเหมือนโลกสงสารเขาก็เราก็อยู่ในวัดในวาในป่าในเขาตามปกติเดิมจนกว่าว่าได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นดังพี่น้องทั้งหลายเห็นทั่วหน้ากันนี่แหละเมืองไทยเราละสำนักสายจะล่มจะจมเราจึงได้อุตส่าห์ออกมาช่วยชาติบ้านเมืองดังที่เห็นอยู่เวลานี้และเวลานี้เทศก็เทศเพื่อชาติบ้านเมืองเราไม่ได้เทศเพื่อตัวของเราเองไม่ได้เทศเพื่อหลวงตาบัวนะหลวงตาบัวไม่มีอะไรบกพร่องในหัวใจเปิดโล่งเลยว่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยืนยันรับรองมรรคผลให้แก่ผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้านั้นได้มากน้อยเพียงไรเห็นประจักษ์ในหัวใจของเราที่ได้ปฏิบัติตามธรรมคือทางเดินอันถูกต้องแม่นยำท่านเรียกว่าสวากขาโตภควตาธัมโมทางเดินอันราบลื่นได้แก่สายทางหรือว่าแบบแปลนแผนผังเพื่อผู้จะก้าวเดินให้ถึงความพ้นทุกข์ให้ก้าวเดินตามทางสายนี้เราก็ก้าวมาตามทางสายนี้ตลอดมาเป็นที่พอใจมาโดยลำดับลำดาจิตที่เคยว่าวุ่นผุนมัวยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่กิเลสตัณหาซึ่งเป็นอารมณ์อันหนึ่งมันเผาอยู่ในจิตใจทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนหาที่อยู่ที่พักอาศัยให้เป็นความสะดวกสบายไม่ได้เลยเพราะกิเลสเผาหัวใจนี่เราก็พยายามชำระล้างมันโดยลำดับลำดาถึงขั้นเป็นก็เป็นท่านตายก็ตายไม่ถอยในการชำระกิเลสผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับตามสายทางที่เจ้าทรงสั่งสอนแล้วไม่ผิดพลาดไปได้เลยเนี่ยอันใดที่พระองค์สอนไว้อย่างไรก็รู้ตามนั้นเห็นตามนั้นเพราะดำเนินตามแนวทางที่สอนไว้แล้วนั้นจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นพระพุทธเจ้าสอนยืนยันไปแล้วท้าทายตลอดเวลาพุทธศาสนาของเราท้าทายเรื่องมรรคผลนิพพานสำหรับผู้ปฏิบัติที่จะก้าวเดินให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระเจ้าแล้วมรรคผลนิพพานเป็นเครื่องท้าทายที่จะให้ท่านทั้งหลายได้รับโดยไม่มีมือเปล่ากลับมาแล้วต้องได้อย่างนั้นแน่นอนเพราะนี่ตถาคตดำเนินมาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วเต็มพระทัยจึงได้นำธรรมนี้ออกมาสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความไม่ผิดพลาดนี่ธรรมผู้เจ้าท่านทรงสอนไว้อย่างนั้นเราก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นจนกระทั่งหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้เปิดให้พี่น้องหลายฟังว่าไปยังในศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาที่หลอกลวงโลกหรือเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์แป้นศาสนาที่ท้าทายต่อมรรคผลนิพพานคือความดีเลิศอันเลิศเลอทั้งหลายที่จะพึงได้จากการปฏิบัติธรรมพระเจ้านี้เราก็เป็นข้อยืนยันในหัวใจแล้วคำว่ากิเลสมันเป็นตัวยังไงมันเป็นตัวภัยความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวภัยชำระมันออกชำระมันออกจากจิตใจตามทางแห่งธรรมที่สอนไว้แล้วให้ชำระออกเราก็ชำระออกตามนั้นสิ่งนี้ก็เบาบางลงไปจิตใจมีความเยือกเย็นสว่างสวัยขึ้นมา
อันนี้เป็นผลแห่งการชำระของเราเราก็ปรากฏขึ้นมาจนกระทั่งฟาดกิเลสที่เป็นตัวภัยทั้งมากทั้งน้อยให้กระจายลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วสว่างจ้าตั้งแต่บัดนั้นมาเราไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเออก็จางแจ้งผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคืออะไรก็เห็นธรรมดวงที่เราครองอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าครองธรรมดวงนี้พระสงฆ์สาวกครองธรรมดวงนี้ปฏิบัติเพื่อธรรมดวงนี้เราก็ปฏิบัติเพื่อธรรมดวงนี้ได้รู้ได้เห็นธรรมดวงนี้แล้วจะปฏิเสธพระเจ้าหรือศาสดาหรือศาสนาพุทธว่าไม่มีมรรคผลนิพพานได้อย่างไรเราก็เต็มหัวใจเราออกมาจากพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้เรียบร้อยแล้วมาตะเกียกตะกายมาปฏิบัติเต็มพลังความสามารถของตนผลก็เห็นประจักษ์ว่ากิเลสเป็นตัวภัยให้ชำระออกก็ชำระออกได้จริงๆกิเลสเป็นภัยก็เป็นจริงในหัวใจของสัตว์ให้ชำระมันชำระมันได้มากน้อยเพียงไรตัวภัยนั้นก็จายกระจายออกไปคุณค่าคือทำการชำระเป็นผลขึ้นมาให้มีความสงบเย็นใจจนกระทั่งหายสงสัยไม่มีคำว่ากิเลสที่ว่าเป็นกองทุกข์มหาภัยแต่ก่อนที่เคยฝังจมในหัวใจให้มืดมิดปิดตามลบไปหมดว่าบาปบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานมีกระจ่างขึ้นมาภายในใจนี่มันตาบอดกันทั้งโลกนั่นเหรอนี่ที่นี่เวลาความรู้นี้ขึ้นมาแล้วมันจึงไม่ดูผู้ว่าพระพุทธเจ้าที่สอนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีและตลอดถึงเปรตผีแค่ต่างๆมีไม่ใช่คนธรรมดาเป็นผู้ทรงโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกเป็นผู้เลิศโลกมาสอนไว้ทำไมมันจึงไม่ยอมรับเออมันตาบอดหรือเนี่ยมันจะย้อนถามนะก็มันจ้าอยู่ในหัวใจนี่แล้วพระพุทธเจ้าสอนยังไงไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเป็นยังไงพวกเรามันยังดื้อด้านอยู่เหลือถ้าดื้อด้านนี้มันจะไปโดนในสิ่งที่ว่าตัวว่าไม่มีนั่นแหละความดีเช่นแบบบาปไม่มีมันไม่กลัวบาปมันจะสร้างแต่บาปบุญไม่มีมันไม่สนใจสร้างบุญแล้วก็หอบว่าตั้งแต่บาปแต่กรรมตายลงไปแล้วก็ไปจมลงไปจมใครเป็นคนไปรับเคราะห์พระพุทธเจ้าสั่งสอนสัตว์โลกมานานเท่าไหร่ไม่มีพระองค์ใดไปรับเคราะห์กรรมของสัตว์โลกที่ทำลงไปทั้งดีและชั่วเป็นเรื่องของสัตว์โลกเองนี่มันก็เป็นอย่างนั้นเรายังจะรอมรับเคราะห์กรรมของเราด้วยทิฏฐิมานะหูหนวกตาบอดดื้อด้านหันธรรมทุกอย่างโดยไม่ฟังเสียงพุทธเจ้าบ้างเหลือมันเป็นยังไงให้ต่างคนต่างถามพวกเราสิเพราะเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมจากการกระทำดีชั่วของเราอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มารับท่านสอนด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุถ้าดำเนินตามมันแล้วสัตว์ทั้งหลายจะพ้นภัยหรืออย่างน้อยภัยก็เบาบางไปโดยลำดับจะเป็นอื่นไปไม่ได้ศาสนาพุทธเจ้าของเราเป็นหนึ่งไม่มีสองคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่ละองค์ละองค์ขึ้นได้องค์เดียวองค์เดียวเพราะยากแสนยากที่จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าสองที่ทรงรู้ทรงเห็นอย่างไรแล้วอย่างทราบพระญาณอย่างทราบอะไรแล้วไม่มีสองเป็นหนึ่งโดยถ่ายเดียวเป็นสองไปไม่ได้ไม่มีอะไรข้อขัดขานต้านทานเนี่ยยังแสดงเรื่องมรรคผลนิพพานมาอยู่นี้เป็นเอกนามจริงทรงอย่างทราบเห็นหมดแล้วว่าบาปมีโดยสมบูรณ์บุญมีโดยสมบูรณ์นรกสวรรค์มีโดยสมบูรณ์นิพพานมีโดยสมบูรณ์เปรตผีประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุมีโดยสมบูรณ์มาแต่การไหนๆพระพุทธเจ้าองค์ใดไม่เคยปฏิเสธไม่เคยลบล้างสิ่งนี้ว่าไม่มีได้เลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นอย่างเดียวกันนี่มีแต่จอมปราดจอมปราดทั้งนั้นท่านยอมรับกันเป็นยังไงพวกเรามันจอมอะไรมันจึงไม่ยอมรับความจริงที่ศาสดาเอกทุกๆองค์มาสอนมันไม่มืดหนาทางโหดเป็นเกินไปหรือให้ตั้งปัญหานี่ถามตัวเองนะเราอย่าว่าคนนั้นมาดุคนนี้มาด่าเราต้องถามเราเองตั้งปัญหาถามตัวเองเพราะปัญหาเราติดปัญหาของเราเองแล้วก็หาเรื่องคนอื่นไงตัวเราติดปัญหาของเราสร้างบาปสร้างกรรมพันตัวเองให้เป็นฟืนไฟเราไม่ได้ดูเราไปหาแต่เรื่องคนไม่ดีอยู่กับคนนั้นไม่ดีอยู่กับคนนี้ตัวเราไม่ดีเราไม่ดูเพราะงั้นจึงสร้างปัญหาขึ้นมาถามตัวเองเพื่อจะได้มีทางปลดเปลื้องแก้ไขตัวเองนี่เนี่ยสมนามที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาเอกของโลกสอนโลกด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆให้พากันตั้งใจมาปฏิบัตินะวันนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายนะนี่พูดถึงเรื่องการช่วยชาติบ้านเมืองนางพระเจ้าประสงค์ท่านมาช่วยเวลานี้ท่านอุตส่าห์พยายามเต็มแม่เต็มหน่วยอยู่ในป่าในเขาท่านเท่าไหร่ท่านก็ยังอุตส่าห์พยายามมานี่ละความดีนี่แหละเป็นจิตที่ชอบทำการช่วยโลกไม่ชอบทำอะไรมาชอบวะการช่วยโลกก็คือให้ความสุขแบ่งท
ทุกออกไปแบ่งทุกไปขนถุกเข้ามาช่วยกันช่วยกันนี่แล้วจะเป็นความเสียหายที่ตรงไหนพิจารณาสินี่ละท่านทำด้วยความถูกต้องแล้วเราที่พี่น้องทั้งหลายที่มาบริจาคนี้การบริจาควัตถุทายทานเช่นทองคำดอลลาร์เงินสดที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคเข้าสู่คลังหลวงนั้นเป็นวัตถุนั้นเข้าสู่คลังหลวงแต่ธรรมคือกุศลธรรมที่ท่านทั้งหลายบริจาคนั้นเป็นมหากุศลย้อนเข้ามาสู่จิตใจของท่านทั้งหลายผู้เป็นเจ้าของซึ่งเป็นผู้สร้างเองทำเองโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นสมบัติเข้าสู่คลังหลวงก็อยู่คลังหลวงคลังหลวงก็เป็นคลังหลวงไม่ไปนรกไม่ไปสวรรค์เงินทองแล้วก็อยู่ที่นั่นไม่ไปนรกไม่ไปสวรรค์ผู้ที่จะไปดีไปชั่วก็คือคนต่างหากเอาไปขนคลังหลวงซึ่งเป็นหัวใจของชาติออกไปถลุงแสงหมดพวกนี้เป็นตกนรกทั้งเป็นเลยออกจากทั้งเป็นก็จมลงในอเวจีนี่ผู้จะตกนรกผู้ไปทำความเสียหายแก่หัวใจของโลกคือสมบัติแห่งชาติได้แก่คลังหลวงของเรานี่ต่างหากนะเอาที่นี่ผู้สร้างคุณงามความดีได้มามากน้อยเพียงไรก็นำไปบริจาคดังพี่น้องทั้งหลายบริจาคนี่เอาบริจาคเข้าไปบริจาคเข้าไปอันนั้นเป็นชื่ออันหนึ่งที่จะหนุนจิตใจของเราให้สะท้อนย้อนกลับบุญกุศลเข้ามาสู่จิตใจของเราเป็นมหากุศลเข้าใจไหมนี่ละอันนี้ละเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานจากการให้ทานด้วยเจตนาอันชอบธรรมหรือดีเลิศของเรานี้ส่วนวัตถุเหล่านั้นฝากไว้กับโลกเป็นเครื่องหมายอันหนึ่งที่จะหนุนจิตใจของเราให้ไปความสุขความเจริญได้บุญได้กุศลมากถึงขั้นมหากุศลได้นี่จากวัตถุนั้นแต่วัตถุนั้นไม่ไปสวรรค์ไม่ไปนิพพานไม่ตกนรกเอาไว้เป็นประจำเราผู้สร้างผู้บำเพ็ญ นี่เรียกว่านามธรรมสร้างบุญสร้างกุศลลงที่ตรงไหนไหนบุญกุศลสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวของเราตัวของเราเรานี่แหละเป็นผู้แต่จะไปสวรรค์ไปนิพพานได้พร้อมหน้าแห่งการเสียสละของเรากรุณาทราบเอาไว้นะวัตถุอย่างอันหนึ่งคือวัตถุเงินทองเราเข้าคลังหลวงนั่นอันหนึ่งและเจตนาอันเป็นบุญเป็นกุศลมหากุศลเป็นของเราเราบริจาคบุญกุศลย้อนเข้ามาสู่ตัวของเรานี่เป็นมหากุศลให้พากันจำเอาไว้นะและอุตส่าห์พยายาม เวลานี้เป็นเวลาที่สมควรเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วที่พี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศจะได้รวมหัวกันในนามของผู้รักชาติแล้วพร้อมใจกันเสียสละด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกันหนุนชาติไทยของเราให้ขึ้นจากหล่มลึกเป็นลำดับเช่นทองคำก็ขอให้ได้อย่างคราวนี้ก็ควรอย่างยิ่งแล้วว่าทองคำควรจะได้น้ำหนักถึง10ตันเพราะเหตุผลกลไกของหลวงตามีแล้วจึงได้มาเรียนพี่น้องหลายทราบโดยที่หลวงตาเข้าไปดูคลังหลวงเสียเองเนี่ยเมื่อไปดูแล้วเห็นว่าทองคำบกพร่องมากทองคำบกพร่องเท่ากับลมหายใจพี่น้องชาวไทยทั้งชาติบกพร่องนั่นเองจึงต้องนำมาขวนขวายอุตส่าห์พยายามหาลมหายใจเข้ามาและจะหาทองคำเข้ามาสู่คลังหลวงของเราให้เต็มตื้นขึ้นมาเต็มตื้นขึ้นมาแล้วก็เหมาะสมกับการเวลานี้เท่านั้นแหละถ้าเลยเวลานี้ไปแล้วจะไม่มีใครนะเอาทองคำจะกี่กิโลก็ตามมามอบให้คลังหลวงนี่รู้สึกจะไม่มีจะมีได้เวลานี้เท่านั้นซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งว่าเรากำลังช่วยชาติบ้านเมืองของเรารู้กันทั่วประเทศแล้วรู้กันทั่วโลกด้วยว่าชาติไทยกำลังช่วยตัวเองกำลังรื้อฟื้นชาติของตัวเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะค้นขวายอะไรเข้ามาหนุนชาติของเราก็เป็นความที่ควรไปตามกันหมดจึงสมควรอย่างยิ่งเวลานี้ขอให้ได้ทองคำน้ำหนัก10ตันเวลานี้ได้5ตันกว่าแล้วยังเหลืออยู่เพียง4ตันกว่าเท่านั้น5ตันเรายังแบกหามมาได้เอามาได้จนสำเร็จทำไมยังเหลืออยู่เพียง4ตันไม่พ้นเงื้อมมือของชาติไทยเราผู้รักชาติได้แหละนี่หลวงตาจึงขอมอบความไว้วางใจกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันว่ายังไงจะต้องได้สำเร็จสำเร็จจากความรักชาติของเราจากความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีตั้งแต่นี้ต่อไปก็ให้อุตส่าห์พยายามการช่วยเหลือชาติอันนี้มันเป็นภาระอันหนักมากนะไม่ใช่ว่าจะหยิบมาใส่ตูมเดียวเต็มถังเหมือนน้ำนะสมบัติคือทองคำเป็นของที่หายากมากราคาแพงราคาสูงมากเราต้องได้อุตส่าห์พยายามเหมือนฝนตกทีละหยดได้หยาดได้น้อยก็ตามหยดน้ำนั่นแหละ
ตกมากตกน้อยเป็นหยดน้ำหยดน้ำนี่มากน้อยก็คือหยดแห่งสมบัติคือทองคำออกมาจากน้ำใจของเราเราจะเป็นคนจนสมบัติเราไม่จนนำออกมาช่วยเหลือชาติของตนได้นี่อันนี้เป็นของสำคัญมากนะให้อุตส่าห์พยายามเมื่อต่างคนต่างมีความอุตส่าห์พยายามอยู่อย่างนี้แล้วเมืองไทยของเราจะฟื้นฟูขึ้นได้เป็นลำดับแล้วจะเป็นสง่าราศีต่อชาติไทยของตนโดยอาศัยทองคำน้ำหนัก10ตันนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันโลกเขามองเห็นโลกได้ยินทั่วถึงกันว่าชาติไทยช่วยชาติคราวนี้มีอะไรเป็นเครื่องหมายก็ต้องบอกได้อย่างจังๆเลยว่ามีทองคำเป็นเครื่องหมายนอกจากนั้นกระดอนล่าดอนล่าจะไงเขาจะไม่ต่ำกว่า10ล้านและสมบัติเงินทองของที่กระจายไปให้หนุนชาติไทยของเราให้รับความสะดวกสบายทั่วดินแดนนี้นั่นก็เป็นพยานแห่งการช่วยชาติของพวกเราจึงขอให้ทุกๆท่านได้อุตส่าห์พยายามทั่วหน้ากันหลวงตานี่อุตส่าห์เต็มที่แล้วเวลานี้ธาตุขันธ์อ่อนลงอ่อนลงแต่จิตใจไม่อ่อนเพราะเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องทั้งหลายจึงได้ตะเกียบตะกายเมื่อทองคำนี้เต็มน้ำหนักสิบตันแล้วไม่ต้องบอกหลวงตาหงายเองเลยนะเวลานี้มีแต่ใจครองร่างอยู่ใจไม่หงายใจนี้ไม่อ่อนมันอ่อนแต่ร่างกายนั่นนี่จึงขอฝากความไว้วางใจฝากความเชื่อความมั่นใจในสมบัติทั้งหลายที่เรากำลังอุตส่าห์พยายามแบบนี้ให้สมใจขอฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับบรรดาพี่น้องทั้งหลายนะในอวสานแห่งการแสดงธรรมในวันนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายและวันนี้ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในเมืองอุดรเรามาเป็นประธานในการบำเพ็ญมหากุศลในครั้งนี้ในครั้งนี้ด้วยขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายมีท่านผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานโดยทั่วกันเทอญเทอญเจ็บไปมากแล้ววันนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยไปเสียไปกันเหนื่อยไปเหนื่อยไปมีอะไรอยู่ล่ะที่นี่นะแล้วมีอะไรอยู่ล่ะว่าเหลือใครยังจะเอาทองคำมาอีกก็เอามาเนี่ยเอาอะไรมาอีกเอามาพอเสร็จแล้วก็จะให้ศีลให้พรคณะแดงต่อไปนี้กำลังบ่ายสามโมงแล้วบ่ายสามโมงเออมาโอ้กันเทศได้มาแล้วเนี่ยบูชากันเหรอวันนี้ทั้งหมดเออวันนี้ทั้งหมดเออผลสรุปยอดรวมทองคำวันนี้นะทองคำวันที่ถวายวันนี้ได้เงินบาทไหนดีดีดีไหนเงินบาทซะก่อนพูดเรื่องเงินบาทซะก่อนนะยอดเงินบาทได้1,163,425 บาทดอลลาร์ได้1,905ดอลส่วนทองคำได้10กิโล11บาท36ตังค์สมความมุ่งหมายของเราทุกๆ ท่านโดยมีหลวงตาเป็นหัวหน้าที่แรกใจแหววๆก็ได้8กิโลยังไม่สนิทใจเลยมันควรจะได้สัก10กิโลนาวันนี้ว่างั้นล่ะผึ่งขังมาตั้ง10กิโลแล้วเลย10กิโลอีกนั่นมันจะไม่ดีใจไงบัวหลวงตาไม่ใช่คนตายนี่มันคนเป็นมันก็ดีใจแล้วที่อันนี้เอาไว้ทางนี้เอออะไรอีกนะนะครับนาลกุลพระอาจารย์สมหมายอริโยวัดป่าดอยน้ำจันทร์ตำบลหมากไฟอำเภอหนองวัวซอและถวายทองคำจำนวน8บาทนั่นเห็นไหมได้ทั้ง8บาทนั่นนะเอาทองคำ8บาทไม่มีดอลลาร์ไม่อ่านไม่มีเงินสดไม่อ่านเอาละได้8บาทพอเดี๋ยวจะให้พรก่อนนี่จะให้พรบรรดาพระเจ้าประสงค์และชนญาติยามญาติโยมก็จะได้กลับกันนะให้พรก่อนนะฟังจะให้พรให้พร
ยะถาวาลิวะหาปุราปริปูเรนติสาครังเทวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิโปเมวะสมิจตูสาเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังคลังราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตและหลวงตาต้องขอไปแล้วนัดเทศนี่ขาดวรรคขาดตอนคือความจำเวลานี้ไม่เป็นท่านะหลงหน้าหลงหลังกรุณาจับเอาเท่าที่จำได้อันไหนมันขาดก็ปล่อยไปเสียความจำมันตัดเวลาพูดมันไม่ต่อกันเดี๋ยวความจำตัดหายเงียบขาดตั้งใหม่อย่างนั้นนะเวลานี้พูดไม่ติดต่อกันนะนั่นมาอีกแล้วนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วนู่นจะกลับวันนี้เหรอกลับพรุ่งนี้เช้าก่อนอ๋อกลับพรุ่งนี้เช้าแล้วกลับเครื่องบินครับผมอ๋อเออดูจ้านี่มีอะไรโอ้ยแค่หลงหนาหลงหลังจ้างแนวใดมอติดมอต่อกันรอบไหนพิเศษเมื่อไหร่เมื่อนี้แห้งขึ้นหลายหลงใหม่หลงหนาหลงหลังต่อพี่นักครับวันสุดท้ายอยู่ดีมาท่านบอกกระผมจะเป็นครับเองเป็นพอผสมตรงโรอันนั้นเอาไว้นี่ละอันนี้ก็มาเจ็บนะอันนี้ก็ไปถวายมาตรวจดูในกองนี้หน่อยโออันนี้มันดูมันอ่านไปดูใช่ไหมมีเช็คหล่นมาไปเหลือก็อย่างนั้นโอ้นี่เหรอครับก็อย่างนั้นแล้วมันจำไม่ได้นะให้ดูเอามันจำไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะบางทีแล้วเอาเช็คออกแล้วเอาซองเปล่าให้ผ้าไปเดี๋ยวผ้าเอาเช็คกลับมาอีกแล้วมาอะไรก็มันติดอยู่ในซองเนี่ยอย่างนั้นแล้วไม่เป็นท่าละหลงหน้าหลงหลังอะไรอย่างนี้32ครับนะวันนี้32ครับเช็คครับก็แค่เป็นเท่านั้นแหละนะว่าเร็วมากเหนื่อยแล้วนะอะไรเนี่ยอเมริกาพอใจครับพอใจครับทราบได้ไงว่าเขาพอใจนะเขาไม่มีต่อว่ามาแสดงว่าพอใจโอ้ยไรอย่างนั้นจะไปตอบได้นะเขาฉิวเราจะตายแล้วเขาไม่ตอบว่ามามันก็จะว่าเขาพอใจยังไงวะนะโอ้เทศลำบากนะวันนี้หลงหน้าหลงหลังอ่ะเทศวันนี้หลงหน้าหลงหลังวันนี้ต่อไปไม่จะเทศมาได้นะหลงหน้าหลงหลังอ่ะวันนี้เด่นขึ้นเรื่อยๆความหลงลืมอ่ะฮัลโหลแล้ววันนี้เราพอใจที่ให้สองคำถึง10ตันเราตั้งจุดไว้ในนั้นน่ะเพราะว่าได้8กิโลมันเหลวๆในจิตนั่นได้10ตันเป็นชั่วหน่อยแต่ว่าไม่นานขึ้นเลย10ตันไปเลยได้10ตันI'm going to go.
วันนี้จี้อะไรบ้างวันนี้นะนะจี้เอาพวกโทรศัพท์วีโอโทรศัพท์มือถือบ้างนั่งสองเออสองนะนั่งนะพวกที่ของเขาเอาจะบ้างวันนี้กลับหน้าครูบาอาจารย์วัดต่างๆที่มาในวันนี้มีเทปมีหนังสือแจกนะครับผมอยู่ทางด้านหน้าเทปหนังสือมีอยู่ทางด้านหน้าขอนิมนต์ครูบาอาจารย์วัดต่างๆไปรับได้ครับผมเทปและหนังสืออยู่ทางด้านหน้าวัดต่างๆที่ยังไม่มีขอนิมนต์ไปรับได้ครับผมมากเหลือครับเทปไม่ออกได้ยังไงมากเทปเปล่าก็ถวายมานี่ก็ถวายเนี่ยแล้วผัดแล้วมาแจกงานที่ยังตอนนั้นแล้วแค่ของเดียวทำไมไม่ได้ออกมากการที่เทศแล้วการที่แล้วมาอ๋อการที่แล้วมาการที่สักนาแคอยู่ที่ไหนนี่มาหาแม่เนี่ยเน้อแม่คือฮอดอยู่นี่ทองคำเกือบมันอยู่นี่นั่งแล้วมันอยู่นี่ไปไหนอ่ะพอเราเอาไว้เราไปไหนหายอันนั้นอ่ะตกมาแล้วตกมาแล้วเราจะเอาไปนะเราไปอยู่นี่ยาวมากเนี่ยตอนสุดเกลียวชื่อแบบสามหกตังห้างรวมกันเองไหมครับรวมครับเอาครับครับเป็นที่คัดสกานะฮะเนาะแก่น้ำอะไรแก่แก่พระถวายพระครับเนาะเราไม่ว่าเป็นพยาบาลมาที่เขารถคันเดียวก็พอรถพยาบาลคันเดียวรู้ป่าวแบบไหนลงทางน้ำมาแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วไปแล้วมาแล้วพอแล้วนี่เดี๋ยวกลับไปเอาออกไปอะไรไปที่อะไรร้อยเอ็ดใช่ร้อยเอ็ด
ครับแล้วผมไปยี่สิบเจ็ดผมตรวจหูเสร็จแล้วผมก็ออกกลางคืนแล้วไปสว่างที่ร้อยเอ็ดเลยตอนบ่ายว่าเราข้างเสือเลยครับผมข้างเสือคือเราข้าวันแหงชันที่แล้วเราก็กลับมาแล้วผมก็แยกกลับกรุงเทพเลยครับแล้วก็สิ้นสุดตอนนั้นแล้วก็ให้เขาสรุปเท่าไหร่แล้วก็คิดออกมาว่าจะต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่าไหร่แล้วผมก็กลับจ่ายเมื่อเขาก็ไม่เรื่องเนี้ยไม่ใช่หรอกวันนี้เขายังแน่อยู่แล้วที่จะให้เขาเขาจะพร้อมให้เราวันที่3เขาจะพร้อมให้เรา500กิโลวันที่3เดือนหน้าเดือนหน้าครับเดือนหน้าครับ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 338กิโลแล้วก็วันนี้ได้10กว่ากิโล10กิโลกว่าโลละ10บาทเลยนี่นะก็เอาไปทำเป็น99ก็จะเหลือในราว9กิโลเกือบ10นะก็จะเพิ่มคนนายกนะครับจะเป็น340กว่ากิโลแล้วจังเนี่ยเป็นแล้วมันก็จะได้ขับใจครับไปมาเดินทางครับไปมาเดินทางกับอะไรที่ทางการญี่ปุ่นนะร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดครับผมจะได้ครับร้อยเอ็ดมาแล้วผ่านครับผมจะเพิ่มเรื่อยๆครับผมจะประจำการผมจะได้ไปรับฝากทั้งหมดเลยถ้ามีงานก็เพิ่มเอาลงพวกนี้ลงไปพวกนี้ผมเช้าเอาพวกนี้ลงไปแต่เช้าทำให้ผมไม่ถูกใจก็ฝากประตูไว้ก่อนที่บ้านครับน้ำจะไปของแบบนี้ของเราครับ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 ไปอ่ะคอยของคำอย่างงามแล้วไม่แย่เรื่องแล้วไปอ่ะ